เอาละครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็วันนี้มาดูเนื้อหาของม .6 นะครับที่กำลังเรียนอยู่อาจจะเรียนจบไปแล้วเนาะเมื่อมาฟังคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของลำดับอนุกรมนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของลำดับอนันต์แล้วก็จะเข้าสู่ลิมิตนะของลำดับนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เรื่องของพื้นฐานของแคลคูลัสต่อไปเนาะอ่ะเนื้อหาก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือลำดับเลขคณิตนะเรื่องที่1 นะครับแล้วก็ลำดับเรขาจากนั้นเมื่อจบลำดับแล้วก็จะเป็นอนุกรมนะครับอนุกรมเลขคณิตแล้วก็อนุกรมเลขาคณิตอ่ะมาลองดูทีละอันกันเลยนะฮะเริ่มต้นจากลำดับและอนุกรมก็ยังเป็นเนื้อหาที่ออกสอบนะทุกๆสนามเหมือนกันนะครับก็ต้องจำสูตรให้ได้เนาะมันจะมีสูตรลำดับนะสูตรอนุกรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเลขคณิตกับเลขาคณิตนะครับซึ่งโจทย์ในบทของลำดับนะครับหรืออนุกรมนี้มันก็จะเป็นเลขที่เรียงกันอาจจะมากไปน้อยน้อยไปมากก็แล้วแต่นะครับแล้วให้หาว่าตัวต่อไปคืออะไรนะหรือหาพจน์ถัดไปคืออะไรหรือหาจำนวนพจน์นั้นพจน์นี้นะครับแล้วก็สร้างโจทย์ให้มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มดูที่เรื่องของลำดับกันก่อนลำดับก็หมายถึงการเรียงตัวเลขนะครับนะเป็นพจน์ๆไปเช่น1 4 9 16จุดๆๆตัวต่อไปก็25 36ใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้โจทย์ก็จะถามว่าแล้วตัวที่50มีค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวที่100ลำดับตัวที่100มีค่าเท่าไหร่นะเราก็ต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เราจะมานั่งเขียนนะครับตายพอดีนะเขียนผิดอีกชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวนะครับ มาดูในส่วนของลำดับนะครับลำดับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือลำดับจำกัดจำกัดก็คือมีพจน์สุดท้ายสังเกตง่ายๆนับได้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่ลำดับนะส่วนลำดับอนันต์นะครับก็คือลำดับที่ไม่ได้พูดถึงพจน์สุดท้ายไว้ซึ่งไม่รู้ว่าพจน์นั้นมีกี่พจน์กันแน่นะครับเราก็เลยให้เป็นลำดับอนันต์ไว้ส่วนในบทนี้นะครับเราจะกล่าวอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือลำดับจำกัดก็จะมีลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขาคณิตนะครับเลขคณิตก็จะมีตัวสัญลักษณ์ตัวนึงที่เราต้องรู้ก็คือ d ผลต่างร่วมเนาะส่วนเลขาคณิตก็จะมีตัว r นะครับหรือ ratio หรืออัตราส่วนร่วมนั่นเองมาเริ่มต้นที่ลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตก็จะเป็นลำดับที่แต่ละพจน์เนี่ยมีระยะห่างด้วยการบวกเท่าๆกันนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเช่นบวกด้วย3หรืออาจจะลดลงก็ได้ก็คือบวกด้วยลบ3นะครับมีเพิ่มขึ้นมีลดลงได้อย่างลำดับที่เห็นนะครับเริ่มต้นตัวแรกก็คือ3แล้วก็บวกเพิ่มอีก3นะครับกลายเป็น6 6บวกเพิ่มอีก3กลายเป็น9 9บวกเพิ่มอีก3กลายเป็น12เห็นไหมอันนี้ก็คือลำดับนะครับเลขคณิตที่เพิ่มขึ้นทีละ3ตรงนี้แหละก็คือค่าผลต่างร่วมนะหรือค่า d ที่อยู่ในสูตรของลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าในพจน์ที่2ในพจน์ที่2ก็คือพจน์นี้นะครับจะมีค่าเท่ากับพจน์ที่1บวก3นะก็จะเป็น6เห็นไหมครับพจน์ที่3ก็คือตัวนี้นะครับก็คือพจน์ที่2พจน์ที่2ไปบวกอีก3นะก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็น9นะครับแล้วก็พจน์ที่4นะครับพจน์ที่4ก็เกิดจากการเอาพจน์ที่3บวกอีก3นะก็กลายเป็น12นี่ก็คือลำดับของเลขคณิตนั่นเองนะครับโดยสังเกตว่าแต่ละพจน์เนี่ยเราจะมีระยะห่างเท่าๆกันนั่นเองนะครับอันตัวอย่างนี้ก็จะเรียกว่าลำดับเลขคณิตโอเคเนาะอาจจะเป็นจำนวนเต็มทศนิยมเศษส่วนได้หมดนะครับแต่ขอให้มันมีคุณสมบัติแบบที่เห็นไปเนาะสัญลักษณ์ที่เราควรรู้นะครับแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตมีอยู่ดังต่อไปนี้ตัวแรกนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าพจน์ที่1นะตัวนี้เขาเรียกว่าผลต่างร่วมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือพจน์สุดท้ายนะอันนี้ก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ก็สังเกตจากเลขที่อยู่ต่อจากตัว A นะครับว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่โอเคนะครับไปดูหน้าถัดไปอันแรกเลยที่ต้องรู้ก็คือพจน์แรกนี่เป็นคำศัพท์ตัวแรกพจน์แรกก็ชัดเจนครับพจน์แรกก็คือเลขตัวแรกนั่นเองลำดับนั้นให้ตัวเลขอะไรมาเป็นตัวแรกก็นั่นคือพจน์แรกนะสัญลักษณ์เราก็จะใช้ A1 เท่านั้นนะครับจะไม่ใช้สัญลักษณ์อื่นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจความหมายผิดไปนะครับส่วนพจน์ที่2ก็จะเป็น A2 แบบนี้พจน์ที่3ก็จะเป็น A3 จนถึงพจน์สุดท้ายนะครับต่อไปมาดูตัวอย่างเช่นลำดับที่3 6 9 12 15นะครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยการถามว่าลำดับ
พจน์ที่1พจน์ที่1คืออะไรของลำดับนี้พจน์ที่1ก็คือเลขตัวแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลขตัวแรกก็คืออะไรครับ3มั้ยถูกต้องจะไปตอบ6 9 12 15ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวที่อยู่แรกสุดก็คือตัวที่13นะครับแต่ถ้าลำดับนี้เขียนสลับกันเช่นเอา15ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ได้ไป12 9 6 3อย่างนี้ลำดับเปลี่ยนนะครับก็คือพจน์ที่1จะเปลี่ยนไปเป็น15แทนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าลำดับเขาเขียนจากมากไปน้อยน้อยไปมากนะครับพูดง่ายๆคือตัวแรกสุดก็คือพจน์ที่1นั่นเองต่อไปตัวที่2จำนวนพจน์คำศัพท์อีกตัวนี้ต้องรู้นะครับเนื่องจากบทนี้เป็นลำดับจำกัดเพราะฉะนั้นลำดับแต่ละชุดก็จะสามารถบอกได้ว่ามีทั้งหมดกี่พจน์ถูกไหมครับเราจะแทนด้วย n นะ n คือจำนวนพจน์เพราะฉะนั้นเจอ n เมื่อไหร่นะครับก็แน่นอนโจทย์ให้หาจำนวนพจน์หรือบอกพจน์ที่มาเช่นให้ a 3เท่ากับ5ก็คือพจน์ที่3เป็น5นะครับหรือให้1 2 3 4จุดๆๆไปถึง100คำถามก็คือมีทั้งหมดกี่พจน์แล้วก็ถามหา n นั่นเองนะครับตัวอย่างเดิม3 6 9 12 15ลำดับนี้มี5พจน์นะเพราะฉะนั้น n ของเราก็คืออะไรครับถูกต้อง n คือ5นะครับมี5ตัวด้วยกันคำที่3ที่ต้องรู้นะครับก็คือพจน์ทั่วไปไม่ใช่พจน์ไปทั่วนะฮะพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปก็คือพจน์ anนะอย่าเขียนบรรทัดเดียวกันนะครับบางคนเขียน AN แบบนี้นี้ผิดนะเวลาเขียนต้อง A แล้วก็ N เป็นตัวห้อยอยู่ข้างล่างนะครับนะ AN เจอสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่แสดงว่าโจทย์ให้หาพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปสังเกตง่ายๆครับมันจะเป็นพจน์ที่มีตัว N อยู่ในนั้นด้วยเช่น 2N บวก 1แบบนี้คือพจน์ทั่วไปนะครับหรืออาจจะเป็น AN เท่ากับn กำลัง2บวก1นี่ก็คือพจน์ทั่วไปหรือ an เท่ากับ n ส่วนด้วย n บวก1แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพจน์ทั่วไปเนาะแสดงว่าเราต้องหาพจน์ทั่วไปเพราะว่าประโยคของพจน์ทั่วไปก็คือเราจะหาพจน์ที่เท่าไหร่ก็ได้เมื่อเรารู้พจน์ทั่วไปแล้วนะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขาอ่ะมาดูต่อนะครับพจน์ทั่วไปจะเขียนคล้ายกับการเขียนลำดับแบบไม่แจกแจงสมาชิกนะก็คือไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับมีประโยชน์ตรงที่ครูบอกไปก็คือเราไม่จำเป็นต้องเขียนลำดับนั้นให้มันยาวๆเช่นเราต้องเขียน3 6 9 12 15พอสุดท้ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามาดูแล้วพจน์ทั่วไปก็คือ an เท่ากับ 3n ใช่ไหมแทน n พจน์ที่1ก็แทน n ด้วย1 3คูณ1ก็ได้3พจน์ที่2แทน n ด้วย2นะครับ3คูณ2ก็ได้6มันอยากรู้พจน์ที่100แล้วก็แทน n ด้วย100คูณกันก็ได้300เพราะนั้นพจน์ที่100ก็จะมีค่าเท่ากับ300นะครับอันนี้คือประโยชน์ของพจน์ทั่วไปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ an มาหรือเรากำหนดลำดับมาใหม่เป็น 3n ลบ1เราก็ลองเอาแทน1ลงไปนะครับตัวแรก a1 แทน1ลงไปก็จะได้เป็นพจน์ที่1เป็น2A2 แทน2ลงไปนะครับ3 2 6ลบ1เหลือ5 A3 3คูณ3เป็น9ลบ1เหลือ8เห็นไหมครับงั้นเราก็จะได้ลำดับใหม่ขึ้นมาอีกนี่2 5 8จุดๆๆไปถึง 3N ลบ1นะครับพจน์ที่1พจน์ที่1ก็คือ2นะแล้วก็พจน์สุดท้ายเลยครับหรือพจน์ที่ N นะครับก็คือ 3N ลบ1ประโยชน์ของพจน์ทั่วไปนะครับถ้าถามว่าลำดับ3 6 9มีกี่พจน์มีพจน์ที่99เท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดลัดแทน99ลงไปใน n คูณออกมา3 คูณ99ได้297ตอบได้ทันทีนะครับไม่ต้องมานั่งเขียนไล่เรียงไปเรื่อยๆเนาะอ่ะคำถัดไปผลต่างร่วมผลต่างร่วมนะครับ common difference ก็เลยใช้ตัว d นะ d มันจะคำว่า difference นะครับก็คือคำว่าผลต่างนั่นเองนะผลต่างร่วมก็คือระยะห่างของแต่ละพจน์นะครับว่าดูว่าห่างกันเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยจะต้องห่างเท่าๆกันนะครับก็คือเพิ่มเท่าๆกันหรือลดเท่าๆกันนะเช่น3 6 9 12 15ก็สังเกตว่าจะเพิ่มขึ้นบวกขึ้นทีละ3นะบวกเพิ่ม3บวกเพิ่ม3บวกเพิ่ม3ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่า d ของเราก็คือ3นั่นเองนะหรือพูดอีกอย่างก็คือผลต่างร่วมก็คือ3นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราเรียงพจน์
ของลำดับเลขคณิตเริ่มตั้งแต่พจน์ที่ n ไปเรื่อยๆนะก็จะเป็น a 1 a 2 a 3 a 4เนาะแต่ถ้าเราอยากเขียนในรูปของผลต่างร่วมนะครับก็สามารถเขียนได้ดังนี้ a 1ก็คือพจน์ที่1นะครับ a 2ก็คือ r a 1 + d ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพจน์ที่2 a 3ก็เอาพจน์ a 2บวกเข้าอีกทีหนึ่งนะฮะก็เป็นแบบนี้ก็มีผลการบวกตัวนี้2ตัวนะครับบวกค่า d เข้าไป a 4ก็เอาพจน์ที่3นะครับบวกเพิ่มอีก d เห็นไหมครับซึ่งเมื่อเราเอาค่า d มารวมกันนะครับก็จะได้หน้าตาใหม่นะครับที่สวยงามขึ้นก็คือa 1เหมือนเดิมนี่ a 1ต่อไป a 2a 2ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีค่า d เพียงตัวเดียวแต่พอมาดู a 3เห็นไหมครับตรงนี้มีค่า d 2ตัวก็เอามาเขียนรวมกัน d บวก d เป็น 2d นะ a 4มี d 3ตัวนะรวมกันก็เป็น 3d นะครับเพราะฉะนั้นเราเดาได้ไหมอันนี้พจน์ที่1 2 3 4พจน์ที่5ก็ต้องเป็นอะไรครับ a 1บวก 4d นี่คือพจน์ที่5พจน์ที่6 a 1บวก 5d พจน์ที่7 a 1บวก 6d เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสามารถเขียนในรูปของเทอมของ d ได้นะได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้ในการหาพจน์อื่นๆได้กรณีที่เรารู้แค่ d กับ aนะก็สามารถไปหาพจน์ตรงไหนก็ได้นะครับต่อไปมาดูคำที่5นะฮะรูปทั่วไปรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะหรือเราอาจจะเรียกว่าพจน์ทั่วไปก็ได้นะครับรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะครับก็จะมีสูตรที่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d อ่ะมาดูแต่ละอันคืออะไรบ้าง an คือข้างบนนี้ใช่ไหมครับนี่รูปทั่วไปก็พจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n พจน์ที่ n นะครับไปรู้ตัวไหนเนาะรู้ตัวที่ n นะครับตัวถัดมาตัวนี้ก็คือพจน์แรก d ก็คือผลต่างร่วม n ก็คือพจน์ที่นะครับหรือจำนวนพจน์ก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเราต้องจำความหมายของสัญลักษณ์ในสูตรนี้ให้ได้นะครับสูตรนี้ก็คือสูตรลำดับเลขคณิตนั่นเองมาดูตัวอย่างการใช้งานสูตรนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานสูตรนี้ก็จะเริ่มจากลำดับเลขคณิตลำดับ1อันนี้บอกโจทย์ชัดเจนนะลำดับเลขคณิตนะครับมีพจน์แรกเท่ากับ5มาแล้วพจน์แรกเท่ากับ5แสดงว่า a 1เป็น5มีผลต่างร่วมเท่ากับ c บอกผลต่างร่วมมาสัญลักษณ์คือ d นะครับจงหาค่าของพจน์ที่ n พจน์ที่ n พจน์ที่ก็คือ n เท่ากับ21นะแสดงว่าเราต้องการหาว่า a 21เป็นเลขอะไรใช่ไหมครับมันข้อมูลที่ให้มาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ a 1ก็คือ1ไม่ใช่ a 1คือ5 d คือ4นะ n คือ21จากสูตรนะครับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นี่คือสูตรลำดับเลขคณิตเราก็แทน a 1ด้วยเลข5ถูกต้องนะครับแทน n ด้วยเลข21แล้วก็ลบด้วย1อันนี้เป็นค่าตามสูตรนะส่วนค่า d นะครับที่โจทย์ให้มาก็คือ4จากนั้นเราก็เริ่มเริ่มการคิดเลขนะครับ5ในวงเล็บก็จะเป็น20คูณ4อันนี้ระวังนะครับอย่าเอา5ไปบวกกับ20ก่อนนะต้องทำคูณก่อนนะครับทำตัวที่ใกล้วงเล็บกันก่อนนะครับอันนั้นก็จะกลายเป็น5บวก80บางคนพลาดนะเอา5ไปบวก20ได้25แล้วไปคูณ4ออกมาเป็น100ใช่ไหมซึ่งคำตอบไม่ใช่นะครับคำตอบข้อนี้คือ85นะครับทำตัวที่อยู่ในวงเล็บติดกับวงเล็บก่อนนะเคลียร์ตัวนี้ก่อนพจน์21ของเราก็จะมี85นะครับอยากหาพจน์ที่100หาได้ไหมได้ก็เปลี่ยน n เป็นเท่าไหร่ถูกต้อง n เป็น100เท่านั้นเองนะครับเอา100เข้ามาแทนต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กำหนดให้ลำดับนี้นะครับมีลำดับดังนี้ลบ1ลบ1ส่วน2
0 102 1 3 0 2นะครับเป็นชนิดเรื่อยไปจงหาค่าของพจน์ที่100โหทำมานั่งเขียนเป็นไงเป็นชั่วโมงใช่ไหมเราก็มาดูว่าพจน์นี้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เรารู้จากโจทย์เลยนะฮะก็คือ A1 โอเค N ดูแล้วนะครับเท่ากับ100โจทย์ให้มา D รู้ไหมถ้า D รู้นะแต่ยังไม่ชัดใช่ไหมผลต่างร่วมนะครับยิ่งเป็นเศษส่วนด้วยงงเลยD คืออะไรเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับมันจะเริ่มจากลบ1คือเลขติดลบแล้วกลายเป็นลบ1ส่วน2แสดงว่ามากขึ้นใช่ไหมมากขึ้นก็ต้องบวกเพิ่มแล้วจากลบ1ส่วน2เป็น0ก็แสดงว่าเพิ่มเท่ากับตัวมันเองใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้ก็คือเพิ่ม1ส่วน2นั่นเองแล้วจาก0กลายเป็น1ส่วน2ก็แสดงว่าบวกด้วย1ส่วน2 1ส่วน2บวกอีกครึ่งนึงเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น1 1บวกอีกครึ่งนึงก็กลายเป็น3ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นลำดับนี้สังเกตแล้วมันก็คือบวกเพิ่มขึ้นทีละ1ส่วน2นั่นเองนะเราจะได้ค่าดีออกมาแล้วนะครับค่าดีก็คือนี่ครับเลขชุดนี้102มาเริ่มต้น A1 A1 คือพจน์แรกคือลบ1นะครับ A1 อยู่นี่จากนั้นค่าดีก็คือบวก1ส่วน2 N ต้องการรู้พจน์ที่100ว่ามีค่าเท่าไหร่สูตรก็สูตรเดิมนะครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิตใช้สูตรนี้เลยหากินสูตรครอบจักรวาล AN เท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบ1คูณด้วย D ทั้งหมดคูณด้วย D นะครับ A1 แทนลบ1เข้าไปN เป็น100ลบ1คูณ D คือเศษ1ส่วน2นะครับอันนี้คิดเลขดีๆนะข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับลบ1จากนั้นในวงเล็บคิดก่อนเหลือ99นะครับ99ตัวนี้คูณกับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นคิดคูณก่อนนะคิดคูณก่อนได้เท่าไหร่ครับได้ลบ1บวก99ส่วน2ทำให้ส่วนเท่ากันนะครับก็เป็นลบ2ส่วน2บวก99ส่วน2ก็คือเอาตัวข้างหน้าเอา2คูณบนคูณล่างใช่ไหมตรงนี้นะครับออกมาจากนั้นก็จัดการกันได้แล้วนะลบ2บวกกับ99นะครับก็เหลือ97ส่วน2แสดงว่าพจน์ที่100ก็คือตัวนี้ครับ97ส่วน2เนาะอันนี้ก็คือจบตัวอย่างข้อที่2นะครับพอตามทันนะตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังคลิปอีกทีนึงนะฮะอยากลองทำก็หยุดคลิปแล้วก็ลองทำเองจากนั้นเดี๋ยวค่อยดูเฉลยเปิดคลิปตามต่อไปดูที่ตัวอย่างที่3นะครับคราวนี้ความวุ่นวายเริ่มบังเกิดลำดับเลขคณิตลำดับ1พอเจอคำนี้สูตร AN เท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบ1ทั้งหมดคูณได้ดีต้องขึ้นหัวมาแล้วนะฮะขึ้นมาจากในหัวเลยนะลอยขึ้นมาแล้วนะมีพจน์แรกเท่ากับ3พจน์แรกสีชมพูนะฮะพจน์แรกเท่ากับ3แสดงว่า A1 คือลบ3นะครูพูดผิดจากนั้นผลต่างร่วมเป็น4ถ้า AN คือพจน์ทั่วไปของลำดับบอกว่าอ้างมาว่า AN คือพจน์ทั่วไปของลำดับนะครับแล้วสีม่วงสี A120 ลบ A25 บวก A10 ทั้งหมดหารด้วย A30 มีค่าตรงกับข้อใดนะครับมีช้อยมาให้แล้วก็ไปเลขเศษส่วนทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าข้อนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คำตอบโจทย์ลักษณะนี้เราต้องมาหา A120 A30 A25 A10 นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาหาแต่ละตัวก็ต้องมานั่งแทนค่าแต่ละตัวใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเสียเวลาเนาะเราควรจะหาพจน์ทั่วไปในคราวเดียวเลยก่อนเป็นอันดับแรกพอเรารู้พจน์ทั่วไปแล้วเราค่อยแทน120 30 20 50นะซึ่งน่าจะง่ายกว่าอ่ะก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับโจทย์ให้ A1 มา A1 คือลบ3โจทย์ให้ D มาผลต่างร่วมคือ4นะครับจากสูตรพจน์ทั่วไปจากสูตรลำดับเลขคณิตนะครับ AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D
อันนี้ไม่ต้องแทน n นะครับเรากำลังหาพจน์ทั่วไปก็คือให้ค้างติดค่า n ไว้ก่อนยังไม่ต้องใส่แทน n เข้ามาด้วยตัวเลขเนาะเลยเราค่อยไปแทนที่หลังนะครับเราก็จะแทนด้วย a 1คือลบ3บวก n ค้างไว้ก่อนพจน์ทั่วไปนะครับแล้วก็4โอเคนะครับจากนั้นเราคูณเข้า4กระจายเข้าเวลากระจายอย่าลืมกระจายให้ครบนะมีข้างในมี2ตัวก็กระจายให้ครบนะครับกลายเป็น 4n ลบ4เอา 4n ขึ้นก่อนมีตัวแปรนะครับจากนั้นลบ3กับลบ4นะครับตรงนี้ก็รวมกันกลายเป็นลบ7โอเคอันนี้คือพจน์ทั่วไปนะครับก็สรุปเลยว่าพจน์ทั่วไปก็คือ 4n ลบ7จากนั้นเราก็จะมาแทนพจน์แต่ละตัวที่เราต้องหาใช่ไหมครับมี120 30 25แล้วก็10เนาะอ่ะ120ก่อนแทน n ลงไปก็เป็น4คูณ120ลบ7นะครับ4คูณ120เป็น480ลบ7ก็เหลือ473ใครอยากลองคิดก็หยุดคลิปนะฮะแล้วก็ลองคิดดูก่อนต่อไปพจน์ที่30 4คูณ30ก็เป็น120ลบ7นะครับเหลือ113ต่อไปพจน์ที่25 4คูณ25เป็น100 100ลบ7ก็เหลือ93นะครับแล้วก็4คูณ10 40ลบ7ก็เหลือ33จากนั้นเราก็จะเอาทั้ง4พจน์นะครับมาแทนลงไป3 7 4ไม่ใช่3 7 3ลบ93บวกพจน์ที่10ก็คือ33นะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วยพจน์ที่30ก็คือ113หลังจากนั้นก็คิดเลขนะครับ473ลบ93แล้วก็บวกเข้าไปด้วย33ให้หยุดคลิปนะครับแล้วก็ลองคิดเลขเองก่อนนะแล้วก็ค่อยกดคลิปเพื่อดูเฉลยต่อนะครับลองคิดดูเป็นไงคิดออกมาแล้วตรงกันไหมคำตอบก็คือ430 413ส่วน113นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เมื่อย้อนกลับไปดูแล้วก็จะตรงกับข้อที่1โอเคน่าจะทำถูกเนาะเลขอาจจะไม่ลงตัวสวยนะครับแต่คำนวณออกมาได้ต่อไปมาดูตัวอย่างที่4นะครับลำดับ1เรียงกันดังนี้อันนี้ไม่ได้บอกนะว่าเป็นเลขคณิตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราแอบไปดูลำดับนี้ก่อนก็จะสังเกตว่าเขาเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ2บวก6เป็น8 6 8บวก6เป็น14 14บวก6เป็น20บวกไปเรื่อยๆก็แค่แสดงว่าเรามีการบวกเพิ่มทีละเท่ากันนะตรงนี้ก็คือค่า d นั่นเองนะครับ d บวกเพิ่มทีละ6อันผลต่างร่วมก็คือ6นะครับวิธีการหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเอา8ลบ2ก็ได้เอาพจน์ที่ติดกันลบกันนะครับ8ลบ2ได้6 14ลบ8ได้6 20ลบ14ได้6แต่ห้ามเอาค่ามาลบอย่างนี้นะต้องเป็นตัวที่ติดกันนะครับเพราะนั้นลบออกมาแล้วถ้าได้ค่าคงที่ได้ตัวเลขที่เท่ากันนั่นก็คือผลต่างร่วมนั่นเองครับ A1 ตัวแรกสุดก็คือเลขอะไร2ใช่ไหมแล้วก็มีพจน์สุดท้ายก็คือ266นะซึ่งโจทย์ถามว่าทั้งหมดนี้มีกี่พจน์นะถ้าเรานับเก่งนะครับนับเก่งนับคล่องแล้วก็นั่งท่องไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นับเลขเอาซึ่งไม่แนะนำนะสำหรับเด็กม.ปลายอาจจะนับผิดนับพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ n นะครับว่ามีทั้งหมดกี่พจน์นะครับเราก็มีอยู่สูตรเดียวลูก a n เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1ทั้งหมดคูณด้วย d นะครับหาตัวไหนจำนวนพจน์อันนี้ใช่ไหมอันนี้ an ไม่น่าใช่นะครับอันนี้พจน์แรกก็ไม่น่าใช่อันนี้พจน์ต่างร่วมก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหลือตัวเดียวนะครับว่ามีกี่พจน์ก็คือหา n นั่นเองนะสำหรับข้อนี้นะครับเราก็แทนค่า an ลงไปก่อน an ก็คือพจน์สุดท้ายนั่นเองนะครับ266แล้วก็พจน์แรกก็คือ2บวกด้วย nคือสิ่งที่เราต้องหาใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย d d ก็คืออะไร6ฝั่งนี้นะครับเราก็คูณกระจายเข้าเอา6คูณกระจายเข้าข้างในมี2ตัวอย่าลืมคูณให้ครบนะ
ก็เป็น2บวก 6n ลบ6นะครับจากนั้นเราก็จัดการ2กับลบ6ก็จะเป็น266เท่ากับ 6n ลบ4ได้มาแล้ว 6n ลบ4เราก็แก้สมการหาค่า n ให้ได้นะอ่ะไปหน้าถัดไป266นะครับเราก็ย้าย4เมื่อกี้ลบอยู่ย้ายมาบวกใช่ไหมแล้วก็หน้า n มีเลข6ใช่ไหมครับ6คูณกับ n อยู่ก็ย้ายมาหารแล้วก็หาค่าออกมานะครับกูสลับข้างนะก็จะเป็น2 6 6บวก4ก็จะเป็น2 7 0หาร6ก็ทำสูตรคูณเนาะ6เอาไหม6นะครับ6 4 24 6 4 24เหลือ3เติมศูนย์เข้าไป3065นะครับก็แสดงว่า266อยู่พจน์ที่45หมายความว่าพจน์นี้ก็จะมีทั้งหมด45พจน์นั่นเองไม่ยากเนาะนะครับต้องจำสูตรให้ได้แล้วก็รู้ให้ได้ว่าโจทย์เขาถามหาอะไรในนั้นนะครับมาดูตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่5นะครับลำดับเลขคณิตอันนี้บอกชัดเจนมีพจน์แรกเท่ากับ9ให้พจน์แรกมาแล้วผลต่างร่วมเป็นลบ2นั้น A1 ให้มาแล้วนะครับ D ให้ไม่เรียบร้อยแล้วจงหาว่าลบ119อยู่พจน์ที่เท่าใดปรากฏว่าถามหาว่าลบ119อยู่พจน์ที่เท่าใดพจน์ที่ก็คือค่าอะไรใช้ A1 ไหมใช้ D ไหมใช้ AN ไหมไม่ใช่นะครับ AN ให้มาแล้ว AN ก็คือพจน์ที่โจทย์ให้มาก็คือลบ119แสดงว่าข้อนี้หา Nนะครับอยากรู้ว่า n มีค่าเท่าไหร่อ่ะเราก็มาแทนในสูตรนะครับที่เรารู้มีอยู่1สูตรตอนนี้ an ก็คือพจน์ที่โจทย์ให้มาล่าสุดนะครับอยากรู้ว่าอยู่พจน์ที่เท่าไหร่ก็ลบ119นะครับแทนไว้ a1 พจน์แรกก็คือ9 a1 นะครับผลต่างร่วมก็คือ d บวกด้วย n n คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย d คือลบ2เวลากระจายเครื่องหมายลบก็ระวังด้วยนะครับต่อไปลบ119เท่ากับ9เอาลบกระจายเข้าลบ 2n ต่อไปลบเจอลบ2คูณลบ2คูณลบ1ก็เป็นบวก2จากนั้นเอาลบ 2n มาก่อนนะครับแล้วก็เอาก้าไปบวกกับ2ข้างหลังก็กลายเป็นบวก11แล้วก็แก้สมการเนาะเอา11ย้ายฝั่งมาลบก็จะกลายเป็นลบ130 แล้วก็ลบ2คูณ n อยู่นะครับแล้วก็ย้ายมาหารสลับข้างตรงนี้เราก็ตัดเครื่องหมายลบทิ้งก่อนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่ง160แบ่งครึ่งนะครับเราก็จะได้เป็น65เพราะฉะนั้น n ได้65ก็สรุปได้ว่าลบ119อยู่พจน์ที่65เช่นกันโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างที่6ครับตัวอย่างที่6ลำดับเลขคณิตมี a3 เท่ากับ5โอเคนี้ไม่ได้ให้ a1 มานะครับให้ a3 มาแล้วก็ให้ a16 มาเท่ากับ44แต่ปรากฏว่าโจทย์ไปถามหา A100 นะครับ A1 ก็ไม่รู้ค่า D ก็ไม่รู้แต่ไปถามหาว่าพจน์ที่100มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะแทนค่าสูตรโดยตรงเลยก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับเราต้องหา A1 กับ D ออกมาให้ได้ก่อนนะส่วน A100 เราก็รู้ N แล้วนะ A100 ก็หมายความว่าต้องใช้ N ด้วย100ถูกไหมพจน์ที่100นะครับอ่ะก็มีพจน์มาให้เลือก1 2 3 4ก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือสีส้มสีส้มบอกว่า A3 เท่ากับ5 A3 ก็คือ N เท่ากับ3ถูกไหมพจน์ที่3นะครับจากนั้นเราก็ลองแทนค่าสูตรลงไป A3 เท่ากับพจน์ที่1บวก N เป็น3ใช่ไหม3ลบ1คูณด้วย D ซึ่งตัวนี้เรารู้ A3 แล้วนะครับว่าคือ5นะ A1 ยังไม่รู้ค้างไว้เหมือนเดิมในวงเล็บ3ลบ1ก็เหลือ2
บวกด้วย2คูณ d สังเกตว่าเราจะได้สมการที่ค้างตัวแปร2ตัวนะก็คือ a 1กับ d อ่ะแน่นอนถ้าเราจะแก้สมการนี้ได้มันต้องมีอีก1ตัวอีก1สมการนะครับถึงจะเอามาลบกันหรือบวกกันนะเพื่อจะหาอีกตัวแปรหนึ่งให้ได้เขาก็เลยให้สีเขียวมาครับ a 16นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าให้แค่สีส้มมาเนี่ยไปไม่รอดนะตายเรียบร้อยนะจบข่าวกลับบ้านได้แต่แรกนี้เขาให้ a 16มาโอเคเราไปต่อได้ a 16มีค่า44นะฮะแสดงว่า n คือ16ถูกไหมเพราะที่16นะครับก็ทำนองเดิมนะแทนค่า n ลงไปนะครับก็กลายเป็น a 16เท่ากับ a 1ไม่ยังไม่รู้แต่ n รู้แล้วก็คือ16แล้วก็หักออก1จากนั้นก็คูณได้ดีนะยังไม่รู้นะครับ a 16โจทย์ให้มา44 a 1ยังไม่รู้16ลบ1ในวงเล็บ16ลบ1เหลือ15ใช่ไหมก็เขียน 15d นะครับมีใครลบผิดเปล่าจากนั้นข้อนี้สังเกตว่าหน้า a 1 a 1เป็นบวกหน้า d ก็เป็นบวกหน้า d หมายถึงหน้าตัว d นะครับไม่ใช่หน้าของเรานะหน้า d นะฮะ 2d กับ 15d เป็นบวกแสดงว่าถ้าจะกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกต้องเอามาลบกันถูกไหมครับสังเกตว่าอันนี้44นี้15สมการ2เยอะกว่าเอาเยอะกว่าก็ต้องเอา2ตั้งแล้วก็หักออกด้วย1ถูกไหมเวลาลบกันจะได้ไม่ติดลบนะครับโอเคเราก็เอาสมการ2ตั้งลบด้วยสมการที่1ตัวแรกลบฝั่งซ้ายก่อนคูณลบเลยนะ44ลบ5 44ลบ5เหลือ39เก่งมากนะครับจากนั้นฝั่งขวาครับ A1 กับ A1 ลบกันจะเอาไหมจะเอากลายเป็น0ไม่เขียนนะตรงนี้จะเป็น0นะครับจากนั้น 15D ลบด้วย 2Dเวลาลบกันนะครับมันมีตัว d เหมือนกันแสดงว่าเป็นพจน์ที่คล้ายกันลบกันได้ก็เอา15ลบ2ครับ15ลบ2เหลือ13 d จากนั้นแก้สมการหาค่า d ครับเอา13ย้ายไปหาร39ลบ13โอ้พอดีเป๊ะเลยได้เท่าไหร่ครับตัดทอนแล้วใช่ไหม13ได้3พอดีโอเคไหมครับจากนั้นเมื่อเราได้3ค่า d เป็น3แล้วเราก็จะหา a 1ได้นะครับซึ่งสมการเรามีให้เลือกใช้2อันนะสมการที่1กับ2ซึ่งสมการที่1จะค่อนข้างตัวเลขน้อยง่ายกว่าเราก็เลยเอา d เท่ากับ3แทนในสมการที่1นะครับสมการที่1สมการที่1เป็นสีเขียวตรงนี้นะเพราะฉะนั้นซ้ายมือคือ5 a 1ยังไม่รู้นะครับแต่ค่า d รู้แล้วก็คือ2คูณ3เห็นนะครับก็จะเป็น5 a 1บวก6เราอยากรู้อะไรอยากรู้ a 1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สลับข้างเอา6ย้ายไปลบกูขอสลับให้ a 1ไปอยู่ซ้ายเลยนะอันคำตอบของเราเพราะฉะนั้น a 1ของเราก็จะมีค่าเป็นลบ1นะครับโอเคD ได้แล้ว A1 ได้แล้วจบยังไม่จบนะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการหาพจน์ที่100นะครับ A1 ก็คือลบ1ที่เราหาไว้นะครับค่า D ก็คือ3อยากหาพจน์ที่100ก็คือ N เป็น100นั่นเองไม่ใช่ question mark สิ N จะเป็น100นะครับเราก็เขียน A100 เท่ากับ A1บวก n ก็คือ100คูณ d ก็คือ3คิดในวงเล็บก่อนนะครับก็จะเป็น99คูณ3นะซึ่ง99คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย93 27ลบ2 93 27 28 29 297นะครับแล้วก็ลบ1ข้างหน้าอันนี้เอาตัวมากขึ้นก่อนนะแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังนะครับเพราะคำตอบก็ออกมาแล้วครับ296คำตอบข้อนี้ก็ไปดูช้อยนะครับ296ก็จะเป็นข้อ2
โอเคอันนี้น่าจะเจอข้อสอบตอนกลางภาคนะครับแน่นอนอ่ะต่อไปมาดูโจทย์ประยุกต์นะครับข้อ7นะว่าในส่วนของที่เราเรียนไปตรงนี้ประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ใช้ได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนของการเก็บเงินนะหรือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการกรีดยางพาราใครจะรู้ว่าลำดับเรขาคณิตมันไปอยู่ในนั้นได้นะครับอ่ะมาดูสถานการณ์นี้ครับซึ่งสถานการณ์จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เสมอไปเนาะอันนี้เขาแต่งโจทย์ขึ้นมาให้มันเข้ากับสูตรที่หนูจะต้องใช้ได้นัชชานะครับช่วยคุณแม่กรีดยางพาราหากวันแรกกรีดได้30ต้นโอ้โห30ต้นนี่ใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยน่าจะไปตั้งแต่ตี3นะพอกรีดยางเสร็จเรียบร้อยในวันถัดไปนะครับเขาจะกรีดได้มากกว่าวันก่อน3ต้นเสมอจะแสดงว่าวันแรกเนี่ยสตาร์ทได้30ต้นใช่ไหมครับวันที่2เนี่ยเขาจะกรีดได้มากกว่าวันแรก3ต้นเสมอแสดงว่าวันที่2ก็ต้องเอา3บวกใช่ไหมก็เป็น33นะครับคำถามก็คือในวันที่เท่าใดที่การกรีดของนัชชาจะกรีดได้102ต้นต่อวันนะแสดงว่าฉีดกรีดไปเรื่อยๆนี่แบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะฮะได้ถึง102ต้นเลยก็ถามว่าต้องใช้เวลากี่วันแต่โดยความเป็นจริงมันไม่ได้กรีดแบบนี้ใช่ไหมลูกเหมือนจะกรีดวันละ30ต้นก็วันละ30ต้นเท่านั้นนะไม่งั้นเหนื่อยตายเลยนะว่าจะกรีดได้วันละ102ต้นอ่ะมาดูแต่ถ้าโจทย์กำหนดมาแบบนี้นะครับจะต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะลองเรียงตั้งแต่วันแรกไปก่อนนะวันแรกกรีดได้30ต้นวันถัดไปก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น33เนาะได้มากว่าวันก่อนวันถัดไปก็36นะครับถัดไปก็39 42นะจนไปถึงวันที่ต้องการเป้าที่จะกรีดได้ก็คือ102ต้นนะครับคำถามก็คือแบบเนี้ยมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยที่เรียงไปเรื่อยๆจนถึง102เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับนั่นก็คือจำนวนวันที่เขาถามหานั่นเองโอเคไหมมาเริ่มต้นที่พจน์ที่1นะครับพจน์ที่1ก็คือ30ดีก็คือบวกเพิ่มทีละ3นะค่าดีก็คือ3นะครับเป็นบวกโจทย์ถามว่าวันที่เท่าใดของการกรีดจะกรีดได้102ต้นเขาก็ให้พจน์สุดท้ายมานะครับจากนั้นเราก็ต้องหาค่า n ถูกไหม n ก็คือจำนวนวันหรือพจน์ที่นะครับสูตร an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1ทั้งหมดคูณด้วยดีนะ an ก็คือวันที่กรีดได้102ต้นนะโดยเริ่มต้นวันแรกที่เราเริ่มกรีดนะครับนัชชากรีดได้30ต้นนะส่วน n ก็คือจำนวนวันที่เราอยากรู้นั่นเองนะครับลบด้วย1คูณด้วยกรีดได้เพิ่มขึ้นวันละ3เพราะว่าฝีมือชำนาญขึ้นใช่ไหมนะครับพอนี้เราก็แทนค่าสูตรออกมาแล้วก็กระจาย3เข้าไปครูเปิดวงเล็บเลยนะครับเนื่องจากข้างหน้ามันเป็นเครื่องหมายบวกนะก็เป็น 3n แล้วก็ลบ3เพราะฉะนั้น102นะครับร้อยสองก็จะเป็น30ลบ3เหลือ27เอา 3n ไว้หน้านะ27นะครับอันนี้ก็หยุดคลิปแล้วก็ลองคิดเลขดูก่อนนะครับว่า n ที่เราได้เราได้เท่ากันไหมเราค่อยเปิดเฉลยดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ประโยชน์เนาะผู้ขอย้าย n มาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอะไรไปเอา27ไปก่อนเนาะเพราะว่ามันไกลตัวแปรมากกว่านะครับแล้วก็ค่อยย้าย3ตัวนี้ไปหารโอเคก็จะกลายเป็น n เท่ากับ102ลบ27ผลลัพธ์ที่ได้ก็หารด้วย3นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ลงตัวสวยงามนะครับเนาะถ้าคิดถูกจะได้25นะครับแสดงว่าวันที่นัชชาจะกรีดได้102ต้นก็จะเป็นวันที่25ของการกรีดนะครับซึ่งตรงกับข้อ4นะตรงกับข้อ4น่าจะกรีดทั้งวันน่ะวันที่25ของการกรีดนะฮะตั้งแต่ตี3ยัน3ทุ่มอะไรเงี้ยทั้งวันเลยนะฮะได้102ต้นโอเคครับนี่ก็เป็นโจทย์ประยุกต์นะง่ายๆของลำดับเลขคณิตนะครับต่อไปมาดูในส่วนของลำดับเรขาคณิตกันบ้างนะเดี๋ยวกูจะทำคลิปแยกเป็น2คลิปนะครับก็คือคลิปลำดับกับคลิปอนุกรมแล้วกันเนาะ
ลำดับเรขาคณิตนะครับก็จะเป็นลำดับที่มีระยะห่างด้วยการคูณเท่าๆกันการคูณเท่าๆกันเรขานะถ้าเป็นเลขคณิตก็คือบวกเท่าๆกันอาจจะบวกด้วยจำนวนเต็มหรือบวกด้วยจำนวนเต็มลบก็แล้วแต่นะครับเต็มบวกเต็มลบแต่ถ้าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเราก็จะคูณด้วยจำนวนที่เท่าๆกันเช่นจากตัวอย่างที่เห็นนะครับพจน์แรกเป็น3พจน์ถัดไปเป็น9ก็แสดงว่าคูณเพิ่มด้วย3ใช่ไหมจากนั้นเอาพจน์ที่2คูณเพิ่มอีก3นะครับ93 27แล้วก็เอาพจน์ที่3นะครับคูณเพิ่มอีก3นะก็กลายเป็น81เพราะฉะนั้นลำดับที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้บวกเพิ่มทีละ3แล้วนะฮะแต่เป็นการคูณเพิ่มทีละ3นะซึ่งการคูณเนี่ยจะเป็นเลขจำนวนเต็มก็ได้ทศนิยมก็ได้เศษส่วนก็ได้นะครับติดลบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าโจทย์จะกำหนดรูปแบบไหนมาให้นะครับสิ่งที่เห็นพจน์ที่2นะครับเกิดจากการเอาพจน์แรกคูณ3นะผลออกมาเลข9นะครับพจน์ที่3เกิดจากการเอาพจน์ที่2นะครับคูณ3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น27พจน์ที่4นะครับก็เกิดจากการเอาพจน์ที่3คูณ3อีกทีหนึ่งก็ได้เป็น81นะซึ่งลำดับลักษณะแบบนี้นะครับมีชื่อเฉพาะเรียกว่าลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะลำดับเรขาคณิตนั่นเองในทางกลับกันนะครับถ้าเราดูว่าพจน์ที่2หารพจน์ที่1นะ9หาร3 3 3 9นะครับพจน์ที่3หารพจน์ที่2นะครับ27หาร9ก็จะได้3พอดีนะพจน์ที่4หารด้วยพจน์ที่3นะครับเอา9ตัดทอนนู่นนี่นั่นก็จะเหลือ3เช่นเดียวกันนี่อันนี้วิธีการเช็คอีกอย่างนึงนะครับถ้าเรามองไม่ออกว่ามันคูณด้วยอะไรแล้วก็เอาพจน์ที่2หารด้วยพจน์ที่1หรือจะเอาพจน์ที่3หารด้วยพจน์ที่2แต่ขอให้เป็นพจน์ติดกันนะครับนะพจน์ติดกันหารกันเอาทางขวาขึ้นก่อนนะทางขวาก็คือ81หารด้วย27เวลาเราหารเราก็ไม่ต้องหารทุกตัวนะครับเราหารตัวง่ายๆเราก็จะเห็นแล้วว่ามันใช่ผลต่างมันใช่ลำดับเรขาคณิตหรือไม่ลำดับเรขาคณิตก็จะมีคำศัพท์สัญลักษณ์ต่างๆเหมือนกับเลขคณิตเลยนะครับแต่จะต่างกันแค่บางสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับอ่ะมาดู A1 ยังเหมือนเดิมยังมี A1 นะครับให้เราเห็นอยู่ A2 A3 A4 มีพจน์สุดท้าย AN มีแต่สิ่งที่หายไปคือตัว D ใช่ไหมครับค่า D ผลต่างร่วมนะไม่มีแต่จะเป็นตัว R เข้ามาแทนจะเป็นตัว R เข้ามาแทน R มาจากคำว่า ratio หรืออัตราส่วนร่วมนะครับ common ratio สัญลักษณ์ที่ใช้นะครับพจน์แรกคือ AN เหมือนเดิมนะพจน์ที่2คือไม่ใช่พจน์ทั่วไปคือพจน์แรกคือ A1 พูดผิดขออภัยพจน์แรกคือ A1 นะครับพจน์ทั่วไปคือ AN แล้วก็จำนวนพจน์ก็คือ N นั่นเองสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนก็มีแค่ระยะระหว่างพจน์นะครับจะไม่ได้เกิดจากการบวกแต่จะเกิดจากการคูณนะเขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า common ratio นะ ratio radio ratio นะครับก็คืออัตราส่วนนั่นเอง common เป็นว่ารวมกันนะครับระยะห่างของแต่ละพจน์ในลำดับเรขาคณิตนะครับจะเป็นระยะห่างที่เราคูณเท่าๆกันนะเพราะจากกรอบด้านบนนะครับก็จะคูณด้วย3ใช่ไหมแสดงว่าค่า common ratio ก็คือ3นั่นเองนะครับ r เป็น3ไปดูรูปทั่วไปนะครับสูตรทั่วไปของเรขาคณิตก็มีครับกรอบสีเหลืองซึ่งมีความแตกต่างจากลำดับเลขคณิตนะอย่าใช้สลับกันเด็ดขาดนะครับมาดูมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งอันนี้น่าจะจำได้นะครับอันนี้ก็คือพจน์ทั่วไปเป็นพจน์ทั่วไปนะครับหรือพจน์ที่ n เนาะA1 อันนี้ก็คือพจน์แรกพจน์แรกหรือพจน์ที่1นะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็คือพจน์ที่นะครับแล้วก็มีตัว R อันนี้ก็คืออัตราส่วนร่วม
โอเคเวลาเราท่องสูตรนะครับก็จะเป็น an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นะ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นะอันนี้ระวังด้วยนะครับหลายคนไปเอาลบ1มาลงข้างล่างผิดทันทีนะลูกเนี่ยตรงนี้นะครับไปจำ l a 1คูณ r นะครับลบไปยกกำลัง n แต่เอาลบ1มาขีดข้างล่างสูตรอย่างนี้ผิดนะลบ1ลบที่ n ข้างบนนะครับถ้าโจทย์ข้อนั้นเป็นลำดับเลขาคณิตให้นึกถึงสูตรนี้เลยก็คือดูเลขว่ามันมีการคูณเพิ่มด้วยจำนวนอะไรที่เท่ากันหรือเปล่านะครับสูตรนี้สูตรครอบจักรวาลของลำดับเลขาคณิตนะใช้หาได้หลากหลายเลยนะครับอ่ะข้อควรรู้อีกอย่างนึงเกี่ยวกับลำดับเลขาคณิตก็คือการเรียงนะครับการเรียงจากพจน์ที่1ไปเรื่อยๆ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆก็สามารถจัดให้อยู่ในรูปของ R ได้ลำดับเลขคณิตจัดในรูปของ D ได้เพราะฉะนั้นเลขาก็จัดในรูปของ R ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มจากพจน์ที่1ก็คือ A1 เหมือนเดิมนะพจน์ที่2ก็เป็นไงครับพจน์แรกคูณด้วย R เข้าไปใช่ไหมพจน์ที่3ก็คูณ R ซ้ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น R มี2ตัวก็เขียนเป็น R ยกกำลัง2นะครับพจน์ที่4ก็คูณซ้ำเข้าไปอีกมี2ตัวคูณไปอีก1ก็กลายเป็น R ยกกำลัง3นะครับเป็นเช่นนี้เรื่อยไปนะครับจนถึงพจน์ที่ Nแต่สังเกตว่าเราไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวที่1นะครับเราเริ่มต้นที่ตัวที่2นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ใช่แค่ n เฉยๆนะครับแต่ต้องหักออกไป1ที่เพราะว่าข้างหน้านี้ไม่มีนะก็เลยต้องยกกำลังด้วย n ลบ1นั่นเองอ่ะมาดูครับตัวอย่างลำดับเลขาคณิต3 9 27 81อันนี้เป็นลำดับอนันต์นะครับ A1 ก็คือพจน์แรก3 R ก็คือสังเกตว่าจาก3ไป9ก็คือคูณ3ใช่ไหมอันนี้ก็คูณ3เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมก็คือ3นั่นเองแล้วเราก็สามารถเขียนเรียงใหม่ได้นะครับในรูปของเทอมของ R อย่างที่เห็นอยู่นะครับเริ่มต้นก็คือ A1 ก็คือ3พจน์ที่2 A1 คูณ R นะครับก็เป็น3คูณ3 A1 คูณ R กำลัง2ก็เป็น3คูณ3กำลัง2 A1 คูณ R กำลัง3ก็เป็น3คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงพจน์สุดท้ายก็คือ3คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง N ลบ1นั่นเองหรือ3 6 12 24จุดๆๆ A1 ก็คือ3นะครับสังเกตตรงนี้คูณด้วย2ใช่ไหมครับ3คูณ2เป็น6 6คูณ2เป็น12 12คูณ2เป็น24เป็นเช่นนี้เลยไปเพราะฉะนั้น R ก็คือ2แล้วเวลาเราเขียนในพจน์ของ R นะครับพจน์ที่1 A1 ก็คือ3พจน์ที่2 A1 คูณ R ก็คือ3คูณ2 A1 คูณ R กำลัง2มี R 2ตัวแล้วนะก็จะเป็น3คูณ2กำลัง2นะครับพจน์ที่4 A1 คูณ R กำลัง3ก็เป็น3คูณ2กำลัง3เป็นเช่นนี้ด้วยไปถึงพจน์สุดท้ายเนาะหรือแบบนี้ครับ1ส่วน2 1 2ส่วน6 4ส่วน18 8ส่วน54นะครับ A1 ก็คือ1ส่วน2นะคราวนี้ A2 สังเกตว่าถูกคูณด้วยอะไรครับถูกคูณด้วย2ส่วน3ใช่มั้ยถูกคูณด้วย2ส่วน3ถูกคูณด้วย2ส่วน3แสดงว่าค่าอัตราส่วนร่วม R ก็คือ2ส่วน3นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเทอมที่มีตัว R ได้นะครับตามภาพที่เห็นเลยโอเคนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าลำดับเลขาคณิตอ่ะไปดูตัวอย่างถัดไปมาดูว่าสูตรนี้เราใช้ทำอะไรกับเขาได้บ้างนะครับอันแรกเลยสังเกตว่าโจทย์ให้มาว่าเป็นลำดับเลขาคณิตอันนี้ใจดีนะบอกให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเลขาคณิตสูตรก็ต้องเข้าแล้วนี่พจน์แรกคือ A2 นะฮะพจน์แรกคือ A2 อัตราส่วนร่วมเท่ากับ1ส่วน2จงหาพจน์ที่13ก็ตรงไปตรงมานะครับข้อนี้ไม่มีอะไรเลย A1 จะบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องหาออกมาให้ได้เนาะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ต้องทำใช่ไหมA1 เท่ากับ2โอเคอัตราส่วนร่วมคือ1ส่วน2โอเค N คือเท่าไหร่พจน์ที่13 N ก็ต้องเป็น13นะครับอยากรู้ว่าพจน์ที่13มีค่าเท่าไหร่
เราก็แทน an n คือ13แทน13ลงไปจากนั้น a 1คือเลข2นะครับตามสูตร r ให้มาแล้ว1ส่วน2โอเคกำลัง n n เลข13นะครับกำลัง n ลบ1นะครับออกมาเราก็จะได้เป็น2คูณเศษ1ส่วน2ยกกำลัง12นะครับฉะนั้นก็คิดเลขหน่อยในวงเล็บ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง12เราก็กระจายเข้าโอเคนะครับจากนั้น1ส่วน12ก็ได้1ส่วน2ยกกำลัง2 2ยกกำลังเท่าไหร่ล่ะ12นะครับกับตัวหน้าอันนี้เราก็ตัดทอน2ออกได้ตัว1ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยนะครับตัวนี้เราก็ตัด2ออกได้ตัว1ข้างบนมี2ตัว1ข้างล่างมี2 12ตัวก็เหลือ2ยกกำลัง11ครับซึ่งถ้าอยากจะคิดเลขออกมาหนูก็คิด2กำลัง10ก่อนเนาะ1024แล้วก็2ยกกำลัง11ก็เพิ่ม2ไปอีกตัว1นะครับก็เป็น1024คูณ2 1024คูณ2ตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ของ2กำลัง11 8402ก็จะได้เป็น1ส่วน2048ครับอันนี้ก็คือโพสต์ที่13เห็นไหมแค่โพสต์ที่13เลขก็เยอะแล้วนะถ้าหาโพสต์ที่สักโพสต์ที่20นี่ก็จุกๆแล้วนะฮะอาจจะต้องเขียนค้างในรูปของเลขยกกำลังเอาไว้นะครับต่อไปตัวอย่างที่9นะครับกำหนดลำดับต่อไปนี้46 64 256จุดๆแล้วโพสต์ที่21ของลำดับนี้ตรงกับข้อใดอันนี้สังเกตคำตอบนะฮะคำตอบเขาเขียนเป็นรูปเลขยกกำลังนะแสดงว่าถอดออกมาไม่ไหวเลขเยอะนะครับเดี๋ยวครูขอกินน้ำแป๊บเราสังเกตว่านะครับเลขจะเพิ่มขึ้นด้วย4นะก็คือคูณเพิ่มนะครับคูณเพิ่มไม่ใช่บวกนะคูณเพิ่มนะครับ4คูณ4เป็น16 16คูณ4เป็น64เห็นไหมแสดงว่ามันเพิ่มด้วยค่า r เท่ากับ4นะครับเราก็จะได้ a 1มา a 1ก็คือ4นะครับแล้วก็ r ก็คือ4เช่นเดียวกันนะคูณเพิ่มนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปหาโพสต์ที่21แสดงว่ามันก็คือ a 21 n ไป21ใช่ไหมแทนค่าเข้าไปนะครับ a 1 c คูณ r ก็คือ4ตัวเดิมแล้วก็ยกกำลัง21ลบ1ก็เป็น4คูณ4ยกกำลัง20ฐานเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้4กำลัง1ตัวนี้4กำลัง20นะฐานเหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังมารวมกันเนาะก็กลายเป็น4ยกกำลัง21อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็ตอบ2โอเคเนาะไม่ต้องหาออกมานะเพราะเลขมหาศาลมากนะครับต่อไปตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่10นี่ก็เหมือนเรียงความนะฮะเหมือนเรียงความบนภาษาไทยเลย1หน้าเฉลย1หน้าเต็มๆมาลองดูลำดับเลขาคณิตเฉลยมาแล้วนะครับว่าเป็นเลขาคณิตเนาะโดยที่ A3 เท่ากับ18นะครับแล้วก็ A6 เท่ากับ486โจทย์ไปถามหา A2 เพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับข้อลำดับเลขคณิตก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับให้พจน์ที่ไม่ใช่พจน์แรกมาให้มา2พจน์นะจากนั้นก็ถามหาอีกพจน์หนึ่งก็หมายความว่าต้องหา A1 กับ D กับค่า R ให้ได้ก่อนข้อนี้นะข้อนี้ต้องหาอัตราส่วนรวมให้ได้นะครับเราก็เลือกสตาร์ที่พจน์แรกที่โจทย์ให้มาสีเขียวก่อน A3 เท่ากับ18แสดงว่า N ก็คือ3ถูกไหม N ก็คือตัวที่อยู่ใต้ A นะครับนั่นก็คือค่า N ข้อนี้อย่าลืมนะครับเป็นเลขาคณิต
นะเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็คือ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นะครับแทนด้วย a 3เข้าไป a 1ยังไม่รู้ค่า r ยังไม่รู้รู้แต่ n นะครับ a 3รู้แล้ว18 a 1ยังไม่รู้ r ยังไม่รู้นะครับ3ลบ1เหลือ2อันสมการที่1ที่ได้จากพจน์ที่3ก็คือ18เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง2เนาะแล้วก็โจทย์บอกมาว่า a 6สีชมพูนะครับ a 6เท่ากับ4 8 6เพราะฉะนั้น n ก็คือพจน์ที่6นะครับก็ทำทองเลยกันนะฮะเราก็แทน a 6ลงไปจะเป็น a 1คูณ r กำลัง6ลบ1 a 6ก็คือ4 8 6 a 1เหมือนเดิมยังไม่รู้คูณ r 6ลบ1เหลือ5นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่2ก็จะได้486นะ486เท่ากับ a 1คูณ r กำลัง5จากนั้นข้อนี้ถ้าเราจะเอามาลบกันคงเป็นไปไม่ได้นะคงไม่น่าหายนะครับก็อาจจะต้องเอามาทำอย่างอื่นเช่นอาจจะเอามาหารกันนะครับหรือเอามาจัดรูปแล้วก็แทนค่าเข้าไปอีกสมการหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะคราวนี้มาลองพิจารณาสมการที่2ก่อนนะครับสมการที่2เราสังเกตว่าเราสามารถแยก r กำลัง5ออกจากกันได้เป็น a 1คูณ r กำลัง2เพราะว่า5เกิดจาก2บวก3ใช่ไหมครับเราก็เลยแยกตัวนี้ออกมาแล้วก็4 8 6ที่เราแยกมาเพื่อดูข้างบนครับเพราะว่าเรามี1สมการที่1อยู่นะครับที่เขาเขียนว่าa 1คูณ r กำลัง2มีค่าเท่ากับ18แสดงว่า a 1คูณ r กำลัง2ก็คือตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมนี่เป็นการจัดรูปใหม่นะครับแล้วเราก็สามารถแทนด้วยเลข18ได้ครับจากสมการที่1โอเคเราก็แทนสมการที่1เข้ามาอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือ r ยกกำลัง5แยกออกแล้วเราก็ไปสังเกตสมการข้างบนนะครับว่ามันเป็น r ยกกำลังอะไรเราก็แยกออกให้มันเหมือนข้างบนเนาะเราก็เลยเปลี่ยนตัวนี้นะครับกลายเป็น18 r ยกกำลัง3ซึ่งจะคิดง่ายกว่าเอา2สมการมาหารกันจากนั้นนะครับเราก็ย้าย18ไปหารลองคิดเลขดูนะซึ่งถ้าคิดถูกนะครับเราจะได้ r กำลัง3เท่ากับ27เพราะฉะนั้นอะไรยกกำลัง3ได้27ก็คือ3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับ r ยกกำลัง3เป็น27ก็คือ3กำลัง3นั่นเองแสดงว่าหารค่า r อย่างเดียวครับเราก็เอาเลขชี้กำลังตัดทิ้งไปไม่ต้องสนใจดูตัวล่าง r ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3จริงไหมเพราะว่าขบวนมันเท่ากันไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเรารู้แค่ค่า r อย่างเดียวโอเคค่า r ได้แล้วเท่ากับ3นะครับเราก็เอาค่า r ไปแทนในสมการที่ง่ายซึ่งระหว่าง1กับ2 1จะง่ายกว่านะครับสมการที่1ก็คือ18คูณ a 1คูณ r r เปลี่ยนเป็นเลข3ยกกำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น a 1 3กำลัง2เป็น9 9ย้ายไปหารนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น18ส่วน9อัดทอนชึบๆโอเคนะฮะ a 1ก็จะได้2นั่นเองโอเคครับ r พร้อม a 1พร้อมไปหา a 32กันเราก็จะแทนค่า a 32เพื่อที่จะหาเขาเนาะ a 1รู้แล้วคือ2นะครับคูณด้วยค่า r เมื่อกี้หาไว้คือเท่าไหร่3มั้ย3เนาะส่วน n ก็คือ32นะครับก็คือพจน์ที่นี่ตัวนี้ตามสูตรลบด้วย1นะก็จะกลายเป็น2คูณ3ยกกำลังเท่าไหร่ครับ32ลบ1 31เพราะฉะนั้นก็หมดแล้วเนาะก็สรุปได้ว่า a 32ก็คือ2คูณกำลัง3ยกกำลัง31ซึ่งตรงนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นมีแต่เครื่องคิดเลขแต่เครื่องคิดเลขต้องยกกำลัง32 31ไหวใช่ไหมวันนั้นเราก็ไปดูข้างบนนะครับ
โอเคไม่ต้องยกออกมานะก็จะเป็น2คูณอ่ะ2คูณนี้ก็ตัดทิ้ง2คูณ3ยกกำลัง31แสดงว่าคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่1แต่เวลาทำจริงก็อาจจะสั้นกว่านี้ได้นะครับอันนี้ก็คือทำแบบละเอียดให้ดูต่อไปตัวอย่างที่11ครับ11ก็ยาวพอกันให้ลำดับเลขาคณิตมานะครับใช้สูตร a n เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง a ลบ1นะครับโดยให้ a อะไรเนี่ย a 6หรือ a 5เนี่ย a 5เนาะนะครับเท่ากับ16แล้วก็บอกมาว่า2เท่าของ a 2เนี่ยนะก็คือ a 4 2เท่าของพจน์ที่2ก็คือ a 4นะครับจากนั้นก็ไปถามหา a 3อันนี้แหละที่เราจะเริ่มเจอหรือไปเจอในข้อสอบนะครับมันไม่ได้ให้ a 1ให้ r มาตรงๆแล้วหามันก็จะมีการให้พจน์ต่างๆแล้วก็ค่อยไปหาพจน์ที่เขาต้องการเราก็มีสูตรพื้นฐานครับสูตรพื้นฐานอยู่ก็ใช้สูตรพื้นฐานนั้นมาช่วยนะครับแต่ก่อนเลยก็คือเราทราบว่าลำดับเรขาคณิตเนี่ยเรียงกันแบบนี้ใช่ไหมที่ครูเขียนให้ดูนะครับก็คืออันนี้ก็คือพจน์ที่1เอา r คูณเข้าไปก็คือพจน์ที่2เอา r คูณซ้ำเข้าไปอีกคูณซ้ำเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยน a 2 a 4แล้วก็ a 5 a 2 a 4แล้วก็ a 5นะครับให้อยู่ในรูปข้างบนเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีแค่ a 1กับ r มันจะได้คิดได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับอ่ะ a 2 a 2ก็คือสีเดี๋ยวครูใช้สีให้ตรงกันดีกว่า a 2ก็คือสีเขียวอ่อนอัน a 2ก็คือ a 1 r a 4A4 ก็คือสีฟ้านี่อ๋อไม่ใช่วงผิด A4 ก็คือตัวนี้นะครับ A1 คูณ R กำลัง3มัน A5 ก็ขยับตัวถัดไปใช่ไหมครับนะตัวถัดไปก็จะเป็น A1 คูณ R ยกกำลัง4โอเคที่เราเขียนแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวแปรเราไม่มีมากมายไม่งั้นเราก็จะมีทั้ง a 2 a 4 a 5เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เขียนให้อยู่ในรูปนี้ก็จะมีอยู่แค่ a 1กับ r เท่านั้นนะโจทย์บอกมาอีกว่า a 5เท่ากับ16แล้วก็2เท่าของ a 2คือ a 4เพราะฉะนั้น a 2กับ a 4นะครับโจทย์ให้มาเราก็เอามาแทนตรงนี้ครับ2เท่าของ a 2ก็คือ a 1คูณ r เท่ากับ a 4 a 4ก็คือ a 1คูณ r กำลัง3เพราะฉะนั้นเราก็จะตัด a 1ทิ้งแล้วเราก็จะเหลือ2แล้วเราก็จะตัด r ทิ้งตัว1นะครับฝั่งซ้ายไม่เหลือนะครับฝั่งขวาจะเหลือ r กำลัง2อ่ะเราก็จะได้ว่า2มีค่าเท่ากับ r กำลัง2นั่นเองได้มาแล้วนะครับไม่ต้องถอดก็ได้นะถอดจะเป็น square root อยู่นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือสีเขียว a5 เท่ากับ16ซึ่ง a5 เราเขียนในรูป a1 คูณ r กำลัง4ได้ใช่ไหมครับเราก็จะแทน a1 คูณ r ยกกำลัง4ซึ่ง r กำลัง2รู้ใช่ไหม r กำลัง2รู้คือ2นะครับแล้วเราก็มาปรับรูปตรงนี้นิดนึงA 4 A 1คูณ R กำลัง4ก็คือ R กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นะครับหรือเราจะแยกเป็น R กำลัง2 2ตัวก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับจากนั้นเราก็แทนค่า R ลงไปซึ่งเรารู้ว่าจากสมการที่1 R ยกกำลัง2จะมีค่าเป็น2นะครับ2กำลัง2เป็น4ก็ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น A1 ของเราก็คือ4นั่นเองโอเคครับเพราะฉะนั้น A1 A2 ไม่ใช่4 A1 กับ R รู้แล้วนะครับเราก็จะไปหาตามที่โจทย์สั่งได้แล้วนะครับก็คือ3เท่าของ A3 ซึ่ง3เท่าของ A3 เนื่องจากเราไม่มีพจน์ทั่วไปใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเราสามารถเขียนในรูปของอะไรครับ a 1คูณ r กำลัง2ได้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นพจน์ที่3เนี่ยเลขชี้กำลังของ r มันจะน้อยกว่าอยู่1
นะครับถ้าตรงนี้เป็น5ตรงนี้ก็จะต้องกลายเป็น4นะครับถ้าตรงนี้เป็น10ตรงนี้ก็จะกลายเป็น9เนี่ยถ้าตรงนี้เป็น20ตรงนี้ก็จะกลายเป็น19นะครับมันจะน้อยกว่าอยู่1เนาะ a 1รู้แล้วแทนค่า r กำลัง2รู้แล้วแทนค่านะครับก็จะกลายเป็น3คูณ a 3เท่ากับ3คูณ4 a 1 4เนาะแล้วก็ r กำลัง2เป็น2จากนั้นเราก็ตัด3ทิ้งนะครับก็จะเหลือ a 3มีค่าเท่ากับอ๋ออันนี้เขาถามหา 3a3 เนอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดทิ้งขออภัยคุณนึกว่าหา a3 เฉยๆนะครับเขาหา 3a3 นะ3เท่าของ a3 เราก็คูณที่เหลือได้เลยนะครับ3 4 12 12 2 24แสดงว่าข้อนี้ก็จะตอบข้อ2นะเพราะว่าข้อ2มีคำตอบเป็น24นั่นเองอ่ะเสร็จอีก1ข้อไม่ยากเนาะใครฟังไม่ทันก็ไปย้อนดูคลิปซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเอาไว้ทบทวนเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำข้อสอบกลางภาคได้ของเทอมนี้ต่อไปมาดูตัวอย่างที่12นะครับตัวอย่างที่12เขาบอกว่าถ้า an บวก1เท่ากับ 2an สีฟ้า an บวก1นะครับเท่ากับ 2an เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก1 2 3ไปเรื่อยๆคำถามก็คือ A11 มีค่าตรงกับข้อใดนะซึ่งเราสังเกตว่าในทุกๆข้อจะมี A1 ค้างไว้หมดเลยนะครับนะแสดงว่าต้องตอบในรูปของ A1 มาเริ่มต้นโจทย์กำหนดสีฟ้ามาให้แล้วก็กำหนดตัวเลขนะครับ N มีค่าเท่ากับตัวเลขต่างๆมาให้เราก็ลองแทนตัวเลขเหล่านี้ลงดูก่อนนะครับเพื่อได้สมการเพื่อเอามาใช้งานเนาะแทน N ด้วย1นะครับแทน n ด้วย1ในสมการที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น1ก็จะเป็น a2 เท่ากับ2 an ถูกไหมครับซึ่ง n เป็นเลขอะไร1แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น1ด้วยแสดงว่า a2 เท่ากับ2เท่าของ a1 ได้มาแล้วนะครับต่อไปแทนด้วย2แทนด้วย2ก็จะเป็นตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2นะครับก็จะเป็น2บวก1เป็น3 a3 ก็คือ2เท่าของ a2 พจน์ที่3ก็จะเป็น2เท่าของ a2 นะครับต่อไปแทนด้วย3ตรงนี้3ตรงนี้3ก็จะเป็น a4 เท่ากับ2เท่าของ a3 เป็นเช่นนี้เรื่อยไปเขาให้หา a11 ใช่ไหมครับA11 นำถัดไปนะเรารู้ตามปกติว่าพจน์นี้เราก็จะเรียงแบบนี้ใช่ไหมครับ A1 A2 A3 A4 ไปจนถึง A11 นะจากนั้นเราก็จะแทนค่าที่เราลองแทนไว้3พจน์แรกเข้าไปก่อนนะครับก็จะเป็น A1 พจน์ที่2ก็จะเป็น2เท่าของ A1 พจน์ที่3ก็จะเป็น2เท่าของ A2พจน์ที่3ก็จะเป็น2เท่าของ A3 ไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะปรับอีกนะครับ A1 เอา1นะครับแทนค่า1กับ2ลงในพจน์ที่3 4เพื่อให้จำนวนตัวแปรมันลดลงเนาะเพราะตอนนี้มันมีพจน์ที่1 2 3อยู่นะครับก็จะเป็น A1 เหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ได้2เท่าของ A1 เหมือนเดิมอันนี้ A2 นะครับ A2 เราเปลี่ยนได้A2 คือ2เท่าของ A1 แล้วก็ A3 ก็คือ2เท่าของ A2 นะครับจัดรูปใหม่ก็จะได้ A1 2เท่าของ A1 4เท่าของ A1 แล้วก็4เท่าของ A2 จัดรูปมานะครับจากนั้นแทน1ในพจน์ที่4อีกเพื่อให้มันกลายเป็น A1 ให้หมดก็แทนด้วย 2A1 อีกรอบหนึ่งจัดรูปอีกรอบ A1 2A1 4A1 8A1 นะครับเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจากนั้นเราจะเห็นแล้วว่าเราเขียนอยู่ในพจน์ A1 ได้หมดแล้วทุกตัวนะครับแล้วก็มีการคูณเพิ่มทีละ2ใช่ไหมอันนี้ก็คูณ2คูณ2คูณ2นะครับเป็นชนิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าอันนี้เป็นลำดับ
เลขาคณิตแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ r เป็น2เราต้องการหา a 11แสดงว่า n ก็คือ11ก็สามารถใช้สูตร a n เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ได้นะครับอันนี้เกิดจากการจัดรูป a 1ถึงไม่รู้นะก็ค้างเป็น a 1ไว้นะครับคูณ r 2กำลัง n ลบ1 a 1เหมือนเดิม11ลบ1 10นะครับซึ่ง12กำลัง10ก็คือ1024คูณ a 1เพราะฉะนั้นข้อไหนที่มี1024คูณ a 1ก็เลือกข้อนั้นนะครับซึ่งตรงกับข้อ4นั่นเองโอเคนะข้อนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ a 1 a 2 a 3 a 4เลยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาโดยตรงได้นะครับก็ต้องปรับพจน์ให้อยู่ในรูปของ a 1ให้หมดทุกตัวก่อนครับโอเคครับอันนี้เป็นอนุกรมและเดี๋ยวเราจบกันแค่ลำดับเลขาก่อนนะครับก็จะเป็นลำดับเลขคณิตกับเลขาคณิตแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูในส่วนของอนุกรมต่อไปนะครับอนุกรมก็จะมี2อันนะฮะก็คืออนุกรมเลขาอนุกรมเลขคณิตกับอนุกรมเลขาคณิตก็จะมีอีก2สูตรนะที่เราจะเอามาใช้โอเคเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับสู้ๆเด็กม.6